ผู้ชมครับนี่เอาอีกแล้วชาวพระราม2ต้องลุ้นอะไรเบอร์นี้ตลอดทั้งปีก็ไม่รู้ก่อนหน้านี้ก็ลุ้นกันอยู่ว่าขับรถอยู่ดีๆบนท้องถนนเนี่ยต้องมองเงยหน้าขึ้นไปดูจะมีอะไรหล่นลงมาใส่รถหรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่ไหมใช่นี่เอาอีกแล้วฮะเพจดังออกมาโพสต์ภาพนี้คุณผู้ชมโอ้โหมันมีรอยร้าวตรงคอสะพานกับรถหน้าห้างเซ็นทรัลพระราม2ค่ะแล้วดูสิฮะมันเป็นรอยร้าวที่น่ากลัวเหลือเกินอ่ะอุ๊ยตายละคือก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวไม่ดีในบ้านเรานะนะหลายจุดเลยและนี่คือความปลอดภัยอยู่ตรงไหนคุณภาพชีวิตอ่ะเนอะคือพระราม2เนี่ยมันมีเหตุการณ์บ่อยด้วยไงก่อนหน้านี้อาจจะมีที่อื่นบ้างอ่ะลาดกระบังด้างแต่เนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นพระราม2อีกแล้วที่หลายคนกังวลใจครับเพจ Drama Addict ครับก็เผยภาพสะพานกับรถหน้าห้างเซ็นทรัลพระราม2นะครับเนี่ยคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนิดนึงฮะโครงสร้างตัวเนี้ยไม่อันตรายนะครับกับสะพานซึ่งมันเป็นคนละส่วนกับโครงสร้างหลักของสะพานนะครับไอ้ตัวเนี้ยเป็นในส่วนที่เป็นตัวที่เป็นทางขึ้นเขาเรียกว่าคอสะพานแล้วกันนะครับบริเวณนั้นมันเกิดการซุดตัวของเข็มแบริ่งยูนิตนะครับกับคันทางซุดตัวไม่สม่ำเสมอกันซึ่งไม่อันตรายนะครับซึ่งคนละส่วนกับโครงสร้างสะพานหลักนะครับซึ่งตัวเนี้ยการดำเนินการแล้วเขาจะซ่อมรอยแตกเลยนะครับให้ประชาชนจะเกิดความมั่นใจนะครับจะฝากชาวบ้านว่าไม่ต้องห่วงครับตัวนี้ไม่เกิดการพังทลายของสะพานนะครับให้มั่นใจได้ครับผมซึ่งไม่ใช่จะบอกว่าไม่เกี่ยวกับโครงสร้างหลักของตัวสะพานอ่ะนี่เขาก็ยืนยันบอกว่าไม่มีปัญหาไอ้รอยแตกร้าวที่ว่านี้เนี่ยมันไม่กระทบโครงสร้างหลักของสะพานกับรถแน่นอนฮะยังแข็งแรงปลอดภัยดีนะครับกรมทางหลวงเองเขาบอกว่าก็จะซ่อมให้เร็วที่สุดนะซ่อมมาตั้งแต่ช่วง4ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมายันถึงตี5ครับก็จะเน้นซ่อมในเวลากลางคืนนะฮะคือต้องบอกว่าตอนแรกหลายคนกังวลใจฮะว่าเฮ้ยไอ้รอยร้าวแบบนี้มันจะถล่มลงมาหรือเปล่ามันจะหล่นลงมาหรือเปล่านะฮะอีกเขาบอกว่าก็อยากให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาตรวจสอบกันหน่อยเพราะว่าพิกัดตรงนี้ก็คือสะพานยูเทิร์นหน้าโรงเรียนวันสว่างจิตตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม2นั่นเองครับชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่เลยบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่อะไรอ่ะมันจะถล่มลงมาหรือเปล่ามันน่ากลัวเหลือเกินนะใช่บางคนบอกโอ๊ยพุทธังแค้วคาดทำมังแค้วคาดสังขังแค้วคาดนะเวลาขับรถผ่านไปจุดนี้ท่องแบบนี้ตลอดทางเลยทีเดียวนะครับพอที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรหล่นลงมาเป็นประจำเลยถนนเส้นนี้นะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมทางหลวงครับเมื่อวานนี้หลังจากที่เป็นข่าวปุ๊บเนี่ยต้องรีบออกหนังสือชี้แจงทันทีนะว่ากรมทางหลวงเข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่ามันไม่อันตรายครับมันเป็นการซุดตัวที่ไม่เท่ากันของโครงสร้างที่ช่วยในการปรับการซุดตัวบริเวณคอสะพานแล้วก็คันทางเฉยๆนะมันก็เลยทำให้เกิดเป็นรอยแยกขึ้นมาแต่ตรวจสอบแล้วมันไม่พังลงมาแน่นอนนะครับก็ยืนยันชัดเจนได้ว่ามันยังคงแข็งแรงปลอดภัยดีและถ้าสมมติว่าใครไปเห็นไอ้ตามจุดต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถนนไหนก็ตามแล้วมันมีอะไรที่มันน่าตกใจอ่ะอย่างเงี้ยรอยอย่างเงี้ยแจ้งไปได้เลยเขาบอกว่าแจ้งไปที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรี24ชั่วโมงด้วยนะเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ครับผอ.แขวงทางหลวงธนบุรีครับคุณเกรงไกรเดชชัยประการฮะก็ลงพื้นที่นะครับเพราะไปตรวจสอบเลยบอกว่าไอ้รอยแตกร้าวกำแพงกับรถ2จุดเนี่ยมันไม่กระทบกับโครงสร้างหลักของสะพานกับรถแน่นอนมั่นใจได้เลยนะนะเนี่ยนะและเขาบอกว่าไอ้การซ่อมเนี่ยมันอาจจะต้องปิดการจราจรไป1เลนอีกเลนนึงก็วิ่งได้ตามปกตินะครับแต่ซ่อมเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็จะเปิดทั้ง2เลนนี่แหละครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้นะครับสสกทมพรรคก้าวไกลฮะคุณณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ฮะนี่ก็ลงพื้นที่นี่ไปดูตามฮะนี่ชี้ให้ดูเลยว่าจุดนี้ที่มันร้าวนะฮะก็เหมือนกับว่าทำหน้าที่สสของประชาชนนะฮะก็บอกว่าเนี่ยมันอันตรายนะคือสสณัชชาบอกว่าไม่ได้ไปสำรวจเฉพาะที่แจ้งมาอย่างเดียวนะแต่สำรวจสะพานข้ามแยกหรือว่าสะพานขับรถด้วยโดยเฉพาะรอบๆเส้นถนนพระราม2ตอนนี้การหนักมากจุดนี้หนักกว่าจุดแรกกลับรถหน้าแสงจันทร์ฝั่งถนนเทียนทะเลนี่เขาบอกว่าอุ้ยเนี่ยมันหนักกว่าไอ้ตรงที่แถวแถวหน้าเซ็นทรัลพระราม2อีกนะโอ้โหอันนี้มันน่ากลัวกว่าอีกอ่ะอันนี้มันพร้อมจะหักลงมาได้ทุกเมื่อเลยอ่ะโอ้โหจะหล่นใส่หัวไหมเนี่ยอะไรเนี่ยน่ากลัวมากอ่ะแล้วกรมทางหลวงมันไม่มีอะไรจริงๆใช่ไหมอ่ะอย่าหลอกประชาชนนะคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านไปตรวจสอบแล้วมันไม่ได้มีปัญหาจริงอย่างที่หลายๆคนกังวลใจอ่ะแล้วก็เหมือนแบบว่าก็สบายใจไปเปล่าหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าตรวจแบบสีสัวนะถึงเวลาเดี๋ยวมันถล่มขึ้นมาหน้าแตกไม่รู้นะเพราะครั้งที่แล้วจำได้ไหมที่สมุทรสาครเนี่ยที่สะพานกับรถมันถล่มลงมาทับรถแล้วก็มีคนตายอ่ะ
นั่นก็เป็นของกรมทางหลวงนะที่เขาเหมือนมีการซ่อมแซมพื้นถนนแล้วก็ตรงสะพานกลับรถเหมือนกันนะ อย่าให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยนะท่านนะเนี่ยสสณัชชายังโพสเฟซบุ๊กแบบรัวๆฮะบอกว่าสะพานข้ามแยกไม่ได้ซื้อลดราคามานะประชาชนจ่ายเต็มทุกบาททุกสตางค์เพราะฉะนั้นพังก็ต้องซ่อมสุดโทรมก็ต้องบำรุงรักษาให้เราใช้กันตามมีตามเกิดเหมือนได้ของแถมแบบนี้ไม่ได้นะโอ้โหคอมเมนต์กันใหญ่เลยนะคะบางคนเขาไม่เชื่อนะอย่างคุณ PK บอกไม่หล่นลงมาแน่นะคุณเคนบอกไม่อันตรายแน่นะเนี่ยคุณแสบบอกไม่อยากจะเชื่อวิศวะนี่คุณกันชัยคุณไคชัยนะคะบอกว่าโชคดีที่ไม่ผ่านทางนี้แต่จริงๆอ่ะมันอันตรายเนาะและไอ้เส้นพระราม2เนี่ยค่ะมันออกไปต่างจังหวัดได้เนาะสมุทรสาครอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนผ่านไปผ่านมาเยอะนอกจากจะเจอน้ำปูนแล้วเนี่ยนะคะก็ยังกลัวว่าจะมีอะไรร่วงใส่หัวด้วยขอให้ทุกคนปลอดภัยกันแล้วกันนะคะเนาะคืออันตรายเหลือเกินเอาจริงนะอันนี้ไม่ได้พูดแบบว่าแบบจะกลัวไปเองนะบางทีผมขับผ่านเส้นพระราม2แบบเนี้ย